This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทักทายไปทุกที่ทั่วไทยทั่วโลกเลยค่ะครับผมวันนี้เราคงต้องเปลี่ยนคำแล้วล่ะพี่ไม่ใช่เปิดห้องสมุดแต่เป็นเปิดสารมากกว่าถึงเวลาที่จะเอาที่ประหารมาหรือยังน่าจะยังนะครับพี่แต่คงจะใกล้แล้วครับใกล้แล้วเหรอครับผมนี่เราเริ่มมาเป็นตอนที่2แล้วนะคะวันนี้ครับกับเรื่องชีวิตเป่าบุญจินครับกับเรื่องราวของบุคคลซึ่งเป็นภาพจำของความยุติธรรมเป็นภาพจำของคนที่ไม่เห็นแก่หน้าใครนอกเหนือจากความถูกต้องยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะเป็นคนที่ไม่ใช้คอนเนคชั่นเรียกว่ามีเพื่อนชื่อความยุติธรรมไม่มีคอนเนคชั่นเลยนะเป่าบุญจินนี่เป็นคนที่ใส่ซื่อมือสะอาดยึดหลักหน้าไม่ใสใจซื่อตรงแต่หน้าดำครับ เขาบอกว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าหน้าดำแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้หน้าดำก็ปกติเหมือนเราเออก็อาจจะคล้ำแต่ก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อ๋อครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดำแบบเป็นรูปธรรมจริงๆครับทีนี้สัญลักษณ์หน้าดำเนี่ยมาเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหนอันนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะครับแต่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเปาบุญจินว่านี่คือสัญลักษณ์ของความหนักแน่นมั่นคงยุติธรรมเราหยิบเอาเรื่องของชีวิตเปาบุญจินมาเล่าให้ฟังกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสังคมตอนนี้คนไทยเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นพิเศษมีหลายฝ่ายเรียกร้องนะพี่ก็สอดคล้องนะคะกับเรื่องของบุคคลท่านนี้ครับผมซึ่งมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็น่าอัศจรรย์นะคะคุณจิตรินว่าเรื่องของเปาบุญจินเนี่ยเป็นเรื่องของคนโบราณโบราณแต่เวลาสร้างเป็นซีรีส์ครั้งใดนะคะเรตติ้งพุ่งกระฉูดทุกครั้งคือเหมือนมันรีเลทกับคนปัจจุบันได้มันเหมือนกับมันตอบโจทย์อะไรบางอย่างที่คนทุกยุคทุกสมัยต้องการสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องการสังคมต้องการถ้าสังคมปราศจากสิ่งนี้สังคมอยู่ยากแล้วก็อยู่ลำบากมากมันจะเป็นมันเรียกว่าเป็นที่พึ่งของเป็นเสาหลักเลยเสาหลักของสังคมนะพี่เป็นเสาหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมครับถ้าเกิดว่าเสาหลักอันนี้ไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันยังไงนะคะอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องของเปาบุญจินเนี่ยจะมีการสร้างใหม่กี่ครั้งกี่ครั้งคนก็ยังชอบดูครับขายดีทุกครั้งนะคะอันนี้ก็มาจากหนังสือที่ชื่อว่าเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินค่ะเรียบเรียงโดยการจนาคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตรมาตราวิจิตรมาตราค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะวันนี้มาถึงตอนที่2เราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเปิดตัวแล้วก็เล่าถึงเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องครับผมซึ่งตอนนี้เป็นกรณีของ2เมืองนะคะครับก็คือแผ่นดินซองแล้วก็เมืองไส่หวนไส่หวนเนี่ยอารมณ์เป็นเหมือนกับเป็นรัฐที่พยายามจะตั้งตัวเป็นอิสระคล้ายๆกับว่าเหมือนกาตาลันกับสเปนอย่างนี้ที่แบบเขาบอกว่าเขาเป็นคนกาตาลันนะแต่เขาไม่ใช่คนสเปนคือจีนเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยหรือว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะมีหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทุกคนทุกกลุ่มก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าในส่วนของคือสมัยก่อนเนี่ยใครมีอำนาจก็จะต้องพยายามรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวให้มาสวามิภักดิ์กับตัวเองแผ่นดินซองก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางในขณะนั้นนะคะแล้วก็ไซฮวนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินซองครับทีนี้พอแผ่นดินซองเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินคือผลัดแผ่นดินเป็นพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ซึ่งเพิ่งจะขึ้นครองราชได้ไม่นานเหมือนความมั่นคงยังมีไม่เยอะเป็นฮ่องเต้ป้ายแดงครับบารมีประสบการณ์ก็ยังไม่มากเท่ากับพระเจ้าซองไทจงครับดังนั้นเมืองไซฮวนเนี่ยก็เลยต้องการที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่คือเป็นโอกาสดีจะตีว่างั้นเถอะใช่แล้วครับแต่ทีนี้เวลาที่ฮ่องเต้เ
คิดจะทำการสิ่งใดคิดจะทำการเรื่องใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรึกษาบรรดาขุนนางแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขุนนางคนไหนที่จะให้คำปรึกษาได้ถูกอกถูกใจที่ปรึกษานี่สำคัญมากนะคะสำคัญมากๆเลยครับผมที่ปรึกษาบางคนอาจจะพูดดีแต่ว่าไม่มีบารมีหรือพูดไม่ถูกใจก็ปัดตกไปก็แป๊กไปนะคะบางคนอาจจะพูดไม่ดีพูดไม่ดีในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะนำพาไปสู่ทิศทางหายนะแต่ถ้าพูดดีตรงใจของฮ่องเต้อันนี้ก็ปังค่ะครับถ้าให้ดีก็คือต้องทั้งพูดดีแล้วก็ความคิดดีต้องความคิดดีแล้วก็ต้องมีวิธีการนำเสนอที่โอเคด้วยซึ่งก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเรานี่แย่เลยคิดหนักเลยโอ้โหพูดแต่ละครั้งนี่หมายถึงชีวิตคออยู่ที่ใบมีดครับอยู่หน้าไม้แบบนี้ดีกว่าเยอะเลยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะก็เป็นตอนที่ทางด้านของพุทธปิดของเมืองไซฮวนกำลังประชุมข้าราชบริพารข้าราชการว่าจะยกทัพไปตีแผ่นดินสองดีไหมจะเอายังไงดีขณะเดียวกันก็มีปาหลีเงียนะคะซึ่งเป็นขุนนางของฮุตปิดไม่เห็นด้วยว่าถึงแม้ฝ่ายโน้นเนี่ยจะผลัดแผ่นดินแล้วก็จะอ่อนแอลงแต่ขณะเดียวกันขุนนางสำคัญของเมืองนั้นคือพวกแซ่เอี่ยเนี่ยก็ยังคงมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะคือพอเวลามีศึกกันก็สามารถที่จะทำให้ทหารของเมืองไซฮวนเนี่ยล้มตายไปได้ไม่น้อยเพราะฉะนั้นความหมายของปาหลีเงียก็คืออย่าประมาทแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ทีนี้ฮุตปิดซึ่งเป็นไต้อ่องเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะว่าจะฟังคำของปาหลีเงียหรือไม่นะคะปาหลีเงียที่บอกว่าอย่าประมาทแผ่นดินซองยังกล้าแข็งอยู่เอียจงเปานะซึ่งเป็นตระกูลของทหารเอกที่นั่นเนี่ยก็ยังควบคุมทหารอยู่หลายสิบหมื่นเรื่องนี้ต้องใคร่ครวญให้หนักเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อว่าฮุตปิดซึ่งเป็นไต้อ่องนะคะจะเชื่อคำแนะนำของปาหลีเงียหรือไม่ทางด้านของไต้อ่องฮุตปิดเองหลังจากที่ได้ฟังปาหลิงเยียแล้วก็ยังไม่ทันได้ตรัสประการใดปาหลิงเยียก็ยังทูลต่อไปอีกว่าประการหนึ่งเล่าการที่เราตั้งตัวขึ้นเป็นอ่องมีอาณาเขตเป็นเอกราชอยู่ทั้งฝ่ายตะวันออกหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งปวงไม่กล้าดูแคลนเมืองเราไม่หนำซ้ำยังไม่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินสองเท่านี้ก็นับว่ามีเกียรติยศยิ่งใหญ่อยู่แล้วซึ่งจะคิดความให้มากมายไปก็ดูกระไรอยู่ขอไต้อ๋องจงโปรดดำริดูตามถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากราบทูลนี้เถิดในขณะนั้นก็มีขุนนางฝ่ายบู๊คนหนึ่งสวนกลับปาหลีเงียทันทีไต้อ๋องอย่าฟังคำปาหลีเงียเลยอันความคิดอย่างเนี้ยหาใช่ผู้มีสติปัญญาแท้ไหมทางด้านของฮุตปิดเองผู้เป็นไต้อ๋องเหลียวไปดูก็พบว่าผู้พูดเนี่ยคือคักกิมเหล่งซึ่งฮุตปิดเองก็ดีพระทัยก็รับสั่งถามคักกิมเหล่งทันทีว่ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อารมณ์เหมือนกับว่าคักกิมเหล่งนี่น่าจะพูดอะไรที่ถูกใจแน่ๆเลยส่วนที่ปาหลีเงียพูดมานั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตรงใจของฮุตปิดเองเท่าไหร่นักปาหลีเงียเนี่ยเป็นขุนนางฝ่ายบุญรู้จักแต่รักษาตัวไม่ได้รู้ซึ้งถึงการรบทัพจับศึกใหม่อันครั้งก่อนกับเดี๋ยวนี้ผิดกันไกลนักโดยในครั้งก่อนนั้นพระเจ้าซองไทจงฮ่องเต้เสด็จยกทัพหลวงไปปราบปรามหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้โดยตัวพระองค์เอง
ทั้งในเวลานั้นยังมีเอียลักษ์ไส้เป็นแม่ทัพใหญ่คนทั้งหลายจึงพากันเข็ดขามยิ่งนักมาบัดนี้พระเจ้าซองไทจงฮ่องเต้สิ้นบุญแล้วเอียลักษ์ไส้หรือก็ตายมานานแล้วพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็พึงได้ครองราชสมบัติบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามทหารก็ไม่เคยจับอาวุธมาช้านานผู้ที่มีฝีมือในแผ่นดินซองก็เสื่อมทรามลงทุกทีคงเหลือเอียจงเปารักษาด่านซ้ำกวนอยู่เพียงผู้เดียวหากชื่อเสียงจะโด่งดังก็เป็นแต่ข่าวลือกันอันฝีมือจริงนั้นก็คงแต่พอประมาณดอกสรุปว่าไม่น่าจะมีฝีมือเท่าไหร่นักในตอนนี้ฮุดปิดเองผู้เป็นไต้อ๋องถูกใจมากเมื่อได้ฟังคำแนะนำของคักกิมเหลงเหมือนกับว่าคิดได้ตรงกับใจของตัวเองฮุดปิดเองก็เลยบอกว่าแม่ความคิดของท่านต้องกันกับความคิดของเราทุกประการเราตั้งใจจะให้ท่านยกกองทัพไปเร็ววันนี้ท่านจะเห็นเป็นอย่างไรบ้างการที่จะยกกองทัพไปเหยียบแผ่นดินซองนั้นไม่ยากแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าควรยั่วให้กองทัพแผ่นดินซองยกมาประชิดแดนเราก่อนจะดีกว่าเราจะได้อ้างขึ้นเป็นข้อวิวาทแล้วยกกองทัพใหญ่ตีบุกรุกเข้าไปจนถึงเมืองเปียนเหลียนซึ่งไต่อ๋องคิดจะเอาแผ่นดินซองในครั้งนี้เป็นการสมควรนักข้าพเจ้าจะขออาสาทำการให้สำเร็จทุกอย่างตามความประสงค์ทางด้านของไต่อ๋องได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีก็เลยถามทางด้านของคักกิมเหลงว่ามีอุบายยังไงถึงจะล่อให้กองทัพแผ่นดินซองเนี่ยยกมาตีเมืองไซฮวนคักกิมเหลงก็ได้ทูลตอบว่าในเบื้องต้นขอให้ไต่อ๋องมอบหมายให้ขุนนางถือหนังสือไปยั่วให้พระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เนี่ยบันดาลโทสะแล้วกองทัพแผ่นดินซองก็คงจะยกมาตีเมืองไซฮวนจากนั้นก็จะได้คิดทำศึกคือไม่ต้องออกไปตีแต่ว่าล่อให้กองทัพของแผ่นดินซองนั้นยกกองทัพมาตีแทนทางนี้ก็เป็นฝ่ายตั้งคล้ายๆกับว่าเป็นฝ่ายตั้งรับในบ้านของตัวเองก็จะเบาแรงบรรดาทหารไม่ต้องเดินทางไม่ต้องยกทัพไปอันนี้ก็เป็นอุบายของทางด้านของคักกิมเหลงว่าจะต้องยั่วให้อีกฝ่ายเนี่ยโกรธแล้วก็ยกทัพมาตีทางด้านของฮุดปิดเองเมื่อได้ฟังอุบายหรือว่าแผนการของคักกิมเหลงก็พอใจมากชมเชยความคิดของคักกิมเหลงเป็นอันมากเห็นด้วยทุกประการก็สั่งให้เจ้าพนักงานแต่งหนังสือฉบับหนึ่งแล้วก็มีรับสั่งให้หาตัวเอี้ยวซุนเข้ามาเฝ้ามอบหนังสือให้กับเอี้ยวซุนนำไปถวายพระเจ้าแผ่นดินซองโดยเร็วเอี้ยวซุนรับสั่งถวายคำนับลาแล้วก็ขึ้นม้าออกจากเมืองหลิวคิวก๊กตรงไปยังเมืองเปียนเหลียนทางด้านของฮุดปิดเองไต้อ๋องก็มอบหมายมอบทหารให้กับคักกิมเหลงจำนวนถึง 40,000 นายทหารเอกทหารรองอีก101แล้วก็มีกระบี่กับธงอาญาสิทธิ์ให้คักกิมเหลงเป็นผู้จัดการฝึกซ้อมให้มีความชำนาญในการรบพุ่งคักกิมเหลงก็จัดการตามรับสั่งจากนั้นก็จัดหานายทหารเอก4นายกับนายทหารรองเข้าประจำตามหน้าที่นายทหารเอกทั้ง4คนนี้คนที่1ชื่อว่าโอล้วนเหลงมีลักษณะเด่นก็คือหัวโตเท่าบาตรแล้วก็ตาแดงเหมือนไฟรูปร่างใหญ่โตถือง้าวเป็นอาวุธคนที่2ชื่อว่าลิปเทียนเห่าคนนี้หน้าแดงยังทาชาติเสียงเหมือนประคังมีลักษณะดุร้ายมีกระบองเหล็กเป็นอาวุธคนที่3ชื่อว่าเซเฮงป่าคนนี้หน้าดำยังกระหมึกมีกำลังแข็งแรงสามารถที่จะยกของหนักได้เป็นพันช่างมีขวานใหญ่เป็นอาวุธ
ส่วนคนที่4ชื่อว่าคักบวยเหลงคนนี้ก็รูปร่างสูงใหญ่เช่นเดียวกันเป็นคนจมูกโด่งตากลมถือสามง่ามเป็นอาวุธหุยปิดเองออกมาตรวจตรายังสนามฝึกหัดการรบเสมอทุกวันมิได้ขาดเอาใจใส่มากข้างฝ่ายเอี้ยวชุนซึ่งได้รับมอบหมายให้นำหนังสือยั่วโทสะเนี่ยนะคะไปถวายแก่พระเจ้าสองจินจงก็เดินทางมาเกือบจะใกล้ถึงด่านซำกวนก็นึกในใจว่าหนังสือของเจ้านายเราฉบับนี้คงจะเกี่ยวข้องด้วยราชการสำคัญครั้นเราจะตรงเข้าไปหาเอียจงเปาก็จะถูกกักตัวไว้ไต่สวนเรื่องราวอีกมากมายเพราะเราหาได้ถือหนังสือมาตามธรรมเนียมเป็นทูตไหมเอียวซุนคิดดังนั้นก็เลยปลอมตัวเป็นชาวเมืองแล้วก็เล็ดลอดข้ามด่านปะปนไปกับราษฎรแล้วก็เดินทางไปจนถึงเมืองหลวงโดยที่ไม่มีใครรู้พอไปถึงก็เข้าหาขุนนางตำแหน่งอึ้งหมึงให้ช่วยนำเข้าเฝ้าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกประทับณพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเข้าเฝ้าพร้อมกันเป็นลำดับก็มีการกราบทูลว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ถือหนังสือจากเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กจะมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าสองจินจงก็มีรับสั่งให้พาเข้ามาอิ้วชุนก็เข้ามาถวายคำนับแล้วก็ส่งหนังสือให้เจ้าพนักงานขึ้นนำขึ้นถวายเมื่อพระเจ้าสองจินจงรับหนังสือมาทอดพระเนตรพระองค์ก็ต้องทรงพระพิโรธอย่างแรงเพราะว่าในใจความนั้นมีข้อความจากหุยปิดเองเขียนว่าพระเจ้าแผ่นดินหลิวคิวก๊กแจ้งมายังพระเจ้าแผ่นดินซองได้ทราบด้วยตั้งแต่ท่านได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินซองมาเราไม่เห็นว่าท่านได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่แผ่นดินซองเลยมีแต่ลุ่มหลงไปด้วยอิสตรีมิได้เอาใจใส่ในการบ้านเมืองท่านอายุยังยาวนักหาสมควรที่จะปกครองอาณาประชาราษฎร์ไม่ยิ่งท่านเป็นคนมัวเมามิได้ประพฤติตนตามครองธรรมเช่นนี้ด้วยแล้วเราเห็นว่าไม่ช้าแผ่นดินซองก็จะถึงแก่ความพินาศฉิบหายไปสิ้นอันราชสมบัติของแผ่นดินซองย่อมสมควรแก่ผู้ที่มีบุญวาสนาเช่นพระเจ้าซองไทโจฮ่องเต้กับพระเจ้าแผ่นดินซองไทจงฮ่องเต้นั้นพระองค์มีบุญญาธิการมากจึงได้ครอบครองบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขครั้นท่านเป็นซองจินจงขึ้นกลับทำให้ราชการบ้านเมืองฟั่นเฟือนไปเราคิดสงสารแก่อาณาประชาราษฎร์ยิ่งนักตัวเราเวลานี้มีขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูล้วนแต่มีสติปัญญาสามารถสมควรที่เราจะได้เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินซองถ้าเรายกกองทัพไม่หยิบเอาแผ่นดินซองเมื่อใดก็จะได้เมื่อนั้นแต่ยังมาคิดเอ็นดูท่านอยู่จึงมีหนังสือมาแจ้งให้ท่านทราบถ้ารู้จักประมาณตนแล้วจงยกแผ่นดินซองให้แก่เราเสียโดยดีเราจะชุบเลี้ยงแต่งตั้งให้ท่านเป็นตำแหน่งอันเกาะอ๋องได้รับความสุขต่อไปถ้าบังอาจขัดขืนถือทิฐิมานะเราจะยกกองทัพมาปราบปรามฆ่าฟันเสียจนกระทั่งเด็กทารกก็จะมิให้เหลือรอดอยู่เลยนี่คือใจความของหนังสือจากฮุดปิดเองเมื่อพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรแล้วแน่นอนโกรธมากรับสั่งให้เอาตัวผู้ถือหนังสือก็คือเอี้ยวชุนเนี่ยเอาไปจัดการประหารชีวิตซะคุณนางทั้งหลายต่างก็ตกตะลึง
พราะไม่ทราบว่าในหนังสือนั้นมีใจความอย่างไรเพราะว่าคนที่อ่านคือพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้แต่ในขณะนั้นเฮ่งตันซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ก็กราบทูลทัดทานว่าสงสัยทางด้านเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กเนี่ยคงจะมีหนังสือมาดูถูกดูหมิ่นเป็นแน่แท้แต่ก็เห็นว่าควรจะไว้ชีวิตผู้ถือหนังสือเอาไว้ก่อนจากนั้นพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็เลยเล่าให้ข้าราชบริพารฟังว่าไอ้ฮุดปิดเองกำเริกใจถึงกับจะให้เรายกแผ่นดินซองให้แก่มันแล้วมันจะให้เราเป็นอ๋องซึ่งมันบังอาจดูหมิ่นเราถึงเพียงนี้โทษมันควรถึงตายทั้งบ่าวนายอยู่แล้วเฮงตันก็เลยบอกว่าฮุดปิดเองเนี่ยมีใจกำเริบบังอาจมีหนังสือมาว่ากล่าวหยาบคายสามหาวก็ถือว่ามีความผิดมากอยู่แต่การที่จะให้ข้าพูดถือหนังสือไม่ต้องด้วยขนบธรรมเนียมเพราะยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแม้บ้านเมืองจะเป็นข้าศึกศัตรูกันก็ย่อมไม่ทำอันตรายคนที่ถือหนังสือเหตุการณ์ครั้งนี้หากฮุดปิดเองมีใจกำเริบก็ทนงตนไปตามประสาคนมัวเมาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คงจะมีบุญญาธิการเสมอด้วยพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้คงเทียบกันไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรงดโทษผู้ถือหนังสือแล้วปล่อยให้กลับไปแจ้งความแก่นายของมันภายหลังจึงค่อยยกกองทัพไปปราบปรามเสียให้ราบคาบพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ได้ฟังก็เห็นชอบด้วยยกพระหัตถ์ชี้หน้าเอี้ยวชุนผู้ที่นำหนังสือมาถวายแล้วก็กล่าวว่านายของเจ้าพูดจาโอหังเกินตัวนักและโทษของเจ้านั้นก็ถึงตายแต่ข้าเห็นว่าจะไม่มีใครไปบอกความแก่นายของเจ้าจึงยกโทษตายให้จากนั้นก็รับสั่งให้บูซูตัดใบหูของเอี้ยวชุนเสียทั้งสองข้างบูซูถวายคำนับรับสั่งแล้วก็ตรงเข้าตัดใบหูเอียวชุนต่อหน้าพระที่นั่งเอียวชุนได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากจากการถูกตัดใบหูพระเจ้าซองจินจงก็บอกเอียวชุนว่าครั้งนี้เนี่ยจะปล่อยตัวไปแล้วก็ขอให้เอียวชุนไปบอกกับฮุดปิดเองซึ่งเป็นเจ้านายของเอียวชุนว่าพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้นั้นจะยกกองทัพไปฆ่าเสียให้สิ้นทั้งเมืองเอียวซุนถวายคำนับสองมือประคองศีรษะด้วยความเจ็บปวดออกจากที่เฝ้าแล้วก็รีบขึ้นม้าเดินทางกลับโดยเร็วทางฝ่ายพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ยังทรงแค้นพระทัยก็ตรัสถามขุนนางทั้งปวงว่าเห็นเป็นประการใดบ้างทางด้านของโขจุ้นขุนนางผู้ใหญ่ก็บอกว่าเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กบังอาจดูหมิ่นพระองค์มีความผิดใหญ่หลวงนักขอพระองค์ได้โปรดให้นายทหารเอกยกกองทัพไปปราบปรามให้เข็ดหลาบเสียบ้างพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็ตรัสว่านายทหารเอกของเราก็มีแต่พวกแซ่เอียเท่านั้นที่นับว่ามีฝีมือเข้มแข็งเวลานี้ยังคงเหลือแต่เอียจงเปาซึ่งรักษาด่านซ้ำกวนอยู่คนเดียวเมื่อครั้งไปเจงไซก็ได้เอียจงเปาเป็นแม่ทัพคราวนี้ก็ต้องให้ไปอีกจึงจะได้ในขณะนั้นต้าอินซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าการที่จะให้เอียจงเปาเป็นแม่ทัพไปปราบเมืองหลิวคิวก๊กครั้งนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าหน้าที่ของเอียจงเปาทางด่านซำกวนนั้นก็สำคัญอยู่ถ้าเอียจงเปาทิ้งด่านแล้วเกิดทางด่านมีอะไรขึ้นมาก็จะพลาดพลั้งไปอันตรายก็จะมีมาถึงเมืองหลวงเป็นแน่แท้ทางด้านของโป้ยอ๋องก็บอกว่าความเห็นของยื่อน้ำอ๋องถูกต้องแล้วเพราะว่าด่านซำกวนเป็นด่านสำคัญต้องระวังให้จงหนักการไปปราบเมืองหลิวคิวก๊กครั้งนี้โป้ยอ๋องเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องให้เอียจงเปาไปก็ได้ค
ขุนนางนายทหารอื่นๆที่พอจะมีฝีมือแทนเอียจงเปาก็ยังมีอยู่พระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ได้ทรงฟังดังนั้นก็ใคร่ครวญอยู่ในพระทัยว่าบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ที่มีฝีมือเข้มแข็งก็มีเจงซันอ๋องเจงซันอ๋องคืออู่เอี้ยนเฮียนซึ่งเป็นบุตรของอู่เอี้ยนจันมีตังเพงอ๋องคือเช่าเอียงบุตรเช่าบินมียังเพงอ๋องคือกอหลิมบุตรกอหวยเต็กบุคคลเหล่านี้ล้วนเคยมีชื่อเสียงมาแล้วทุกคนพระเจ้าสองจินจงก็จะให้บุคคลเหล่านี้แหละเป็นแม่ทัพคุมทหารออกไปเมื่อทรงดำริดังนั้นแล้วก็รับสั่งแก่กอหลิมเราจะมอบอาญาสิทธิ์ให้ท่านเป็นแม่ทัพคุมทหารออกไปปราบปรามเมืองหลิวคิวกกเมื่อได้ชัยชนะกลับมาแล้วเราจะปูนบำเหน็จรางวัลให้สมแก่ความชอบในขณะนั้นเฮงตันก็ได้กราบทูลขึ้นว่าซึ่งเมืองหลิวคิวกกกำเริบใจขึ้นทั้งนี้คงจะมีคนดีอยู่จึงพูดจาองอาจนักการที่จะยกกองทัพไปปราบปรามควรต้องเลือกคัดผู้มีฝีมือกล้าหาญไปด้วยจึงจะได้ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ใช้นายทหารสักคนหนึ่งชื่อเต็กหวนเป็นขุนนางตำแหน่งติ๋นเต้ยเจียงกุนผู้นี้แม้จะเป็นขุนนางผู้น้อยแต่ก็มีสติปัญญาประกอบด้วยฝีมือกล้าหาญข้าพเจ้าเคยรู้จักอยู่แล้วก็ยังมีคนดีอีกสองคนคนหนึ่งชื่อว่าเอียแซเป็นขุนนางตำแหน่งจงเปียและยังมีฮวมตงเอี่ยมเป็นขุนนางตำแหน่งทีนึงผู้นี้มีสติปัญญาสามารถควรเป็นที่ปรึกษาได้ถ้าทั้งสามคนนี้ไปในราชการทัพด้วยแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าคงจะเอาชนะได้โดยง่ายพระเจ้าสองจินจงก็เห็นด้วยรับสั่งให้หาคนทั้งสามเข้ามาเฝ้าแล้วก็บอกว่าตอนนี้ในเมืองหลิวคิวกกมีหนังสือมาดูถูกดูหมิ่นพระองค์ตั้งใจที่จะปราบปรามเสียให้ราบคาบก็เลยให้กอหลิมเป็นแม่ทัพไปพร้อมกับบุคคลทั้งสามตามที่มีผู้เสนอมาส่งตั้งให้เต็กงวนเป็นแม่ทัพรองเอียซาเป็นแม่ทัพหน้าฮวมตงเอี่ยมเป็นที่ปรึกษาคนทั้งสามถวายคำนับรับสั่งแล้วก็ถอยออกไปยืนอยู่ตามตำแหน่งพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็ประทานกระบี่อาญาสิทธิ์แก่กอหลิมแล้วก็จัดพลทหารให้20,000 20,000ก็200,000นะคะก็เป็นทัพใหญ่ทีเดียวจากนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นฝ่ายเต็กงวนพอกลับมาบ้านก็จัดแจงเขียนจดหมายไปถึงภรรยาคือนางงักสีให้คนใช้รีบเอาไปให้ที่บ้านเดิมณเมืองสัวใส่ทันทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับการศึกครั้งนี้จะเป็นไปตามที่ฮุดปิดเองคาดการเอาไว้หรือไม่ว่าทางฝ่ายของพระเจ้าสองจินจงเนี่ยจะยกทัพไปติดกับดักแล้วก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรือว่าจะเป็นฝ่ายพระเจ้าสองจินจงได้รับชัยชนะปราบปรามเมืองลิวคิวกกได้ก็ติดตามฟังต่อไปนะคะช่วงหน้าค่ะกับเรื่องชีวิตเป่าบุญจิน This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่สองแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะกำลังมึนตึ๊บไปกับชื่อคนไหมคะผมว่าตอนนี้ที่งงมากกว่าชื่อคนคือแล้วไหนเปาบุญจิน คืองงกับชื่อคนแต่ไม่มีชื่อเปาบุญจินเลยครับไม่มีแม้กระทั่งแซ่เปาใช่ครับไม่มีร่องรอยเลยนะคะยังไม่ได้เข้าแบบถึงสารหรือกล่าวถึงแม้แต่น้อยเลยครับพี่คุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าเรากำลังเล่าสามก๊กอารมณ์ประมาณนั้นเลยใช่ครับพี่ตอนนี้จะอารมณ์ประมาณแบบสามก๊กสองกังตัวละครชื่อยากๆมาเต็มนะคะครับผมกำลังมึนเลยค่ะคนเล่าก็มึนนะคะผิดพลาด
พลั้งไปประการใดก็ต้องขออภัยนะคะครับผมเพราะว่าภาษาของขุนวิจิตรมาตราหรือว่ากาญจนคพันธ์เนี่ยก็เป็นภาษาของคนอีกยุคหนึ่งเหมือนกันนะใช่ครับพี่ซึ่งผ่านไปแล้วหลายสิบปีการใช้วรรณยุกต์การใช้ตัวสะกดบางอย่างเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีผิดพลาดพลั้งไปขออภัยเอาไว้ด้วยนะคะครับผมตอนนี้ก็ศึกสองเมืองเนาะศึกสองเมืองครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังลองเดา ว่าเปาบุญจินเนี่ยจะเข้ามาตรงไหนยังไงจะเกี่ยวกันได้ยังไงแต่เรายืนยันนะคะว่าเราไม่ได้หยิบหนังสือผิดถูกค่ะเล่มนี้ล่ะค่ะชีวิตเปาบุญจินนะคะไม่ผิดค่ะบางคนมาฟังกลางตอนนี่อะไรเนี่ยนี่กำลังเล่าเรื่องอะไรกันหรอสามก๊กหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะคะซองกังก็ไม่ใช่นะคะยังค่ะเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะคือเรื่องจีนๆเนี่ยบางทีก็ปูพื้นกันค่อนข้างเยอะนะใช่ครับพี่ต้องมันจะมึนๆนิดนึงตอนเริ่มต้นใช่เดี๋ยวพอคุ้นๆนะคะก็จะสนุกแล้วล่ะรอให้เข้าเรื่องก่อนแต่เราจำได้ครับตอนไซอิ๋วนี่กว่าเราจะเข้าเรื่องนิยายจีนเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ครับปูกันมาเอาให้รู้เรื่องอ่ะจะได้ไม่ต้องเล่าอีกรอบคือต้องอดทนตอนต้นใช่ครับเหมือนกันเกือบทุกเรื่องเลยนะครับตอนนี้ก็ติดตามเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจิ้นนะคะเขียนโดยขุนวิจิตรมาตราหรือว่ากาญจนคพันธ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะคือจริงๆเหมือนจะเป็นชุดที่4แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นชื่อเป็นชื่อหลายคนงงเอาแล้วชุด1ชุด2ทำไมไม่เล่าจริงๆเป็นชื่อครับคือเป็นภาษาจีนครับชุด4ชุด4อะไรประมาณนี้นะที่ไม่ใช่ชุดที่4ไม่ได้หมายถึงลำดับนะคะเดี๋ยวจะงงเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็โผล่มาชุด4เลยนี่งงหลายเรื่องนะชุดนี้ผมว่าหลายคนนะครับพี่ถ้าแบบอะไรก็ได้ขอให้จีนฟังหมดผมว่ามีคนสายจีนใช่แบบนี้หลายคนเลยนะพี่มีค่ะสายจีนนี่เยอะเลยครับคือจริงๆเรื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปัดทิ้งนะใช่ครับพี่เราก็เอาต่อแถวเข้าไว้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสจังหวะดีๆเราก็จะค่อยๆทยอยเอามาเล่าให้ฟังกันแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยแหมนึกถึงท่านนี้เลยอ่ะครับในขณะที่ผู้คนในสังคมถามหาความยุติธรรมด้วยนะต้องเปาบุญจิ้นเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญเปาบุญจิ้นมาสักนิดนึงนะคะครับผมมาเรียนรู้ชีวิตเปาบุญจิ้นกันเรียนรู้ชีวิตเปาบุญจิ้นกันเล่านิยายจีนทีไรเนี่ยลิ้นมันจะแบบอีนุงตุงนางพันกันนวลเนียไปหมดเลยนะคะครับจะงงๆทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่แผ่นดินซองทางฝ่ายของต้าซองครับนะคะกับขุนนางพอเวลามีศึกสงครามคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือบรรดาขุนนางแล้วก็ทหารก็ต้องมีการร่ำลาลูกเมียเนาะใช่แล้วทีนี้ในส่วนของแม่ทัพใหญ่คือกอหลิมเป็นแม่ทัพใหญ่นะคะกอหลิมก็กอหลิมเต็กหงวนอะไรแบบนี้นะคะคนที่จะต้องทำการรบก็ต้องมีการไปร่ำลากันเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นไปตามที่หัวหน้าของแต่ละฝ่ายได้กะเก่งเอาไว้หรือเปล่าจะเป็นไปตามใจของฝ่ายไหนฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะคะก็มีอยู่2ฝ่ายเดี๋ยวลองเดากันดูค่ะข้างฝ่ายของเต็กหงวนซึ่งเป็นแม่ทัพรองบ้านเดิมของเต็กหงวนอยู่ที่ตำบลไซทอกุ้ยแขวงเมืองซัวไซมีภรรยาชื่อนางงักสีนับตั้งแต่เต็กหงวนเข้าไปรับราชการอยู่ในเมืองเปียนเหลียนนางงักสีภรรยาก็ดูแลบ้านช่องเป็นที่เรียบร้อยมาหลายปีนางงักสีฮูหยินได้มีบุตรกับเต็กหงวน2คนคนโตชื่อว่าเต็กกวงเป็นคนที่รูปร่างดีสวยงามมีสง่ามีกำลังแข็งแรงประกอบด้วยความกล้าหาญตอนนี้อายุได้14ปีแล้วก็ได้มั่นหมายเอาไว้กับนางเม่งสีลูกสาวของเม่งหงเศรษฐีคนที่2เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็เป็นผู้หญิงฉลาดมีสติปัญญาความคิดเฉียบแหลมนางงักสี
รักลูกสาวมากตั้งชื่อว่าเต็กเฉยกิมนับตั้งแต่เต็กหงวนไปรับราชการในเมืองหลวงนางงักสีก็เฝ้าประคับประคองเลี้ยงลูกชายลูกสาวมาเป็นอย่างดีใจนั้นก็คิดถึงเต็กหงวนผู้สามีมิได้ขาดอยู่มาวันหนึ่งคนใช้ก็เข้ามาแจ้งบอกว่าตอนนี้เต็กหงวนให้คนถือหนังสือมาจากเมืองหลวงนางงักสีก็ให้คนใช้นำหนังสือหรือว่าจดหมายนั้นมาข้างในพอได้รับหนังสือแล้วนางก็รับมาเปิดผนึกออกอ่านในจดหมายนั้นก็มีใจความว่าหนังสือของเรามีมาถึงนางงักสีหูหยินผู้เป็นภรรยาให้ทราบด้วยบัดนี้เมืองหลิวคิวก๊กกำเริบขึ้นแห่งตันกราบทูลแนะนำเราต่อพระเจ้าแผ่นดินจึงมีรับสั่งให้เราเป็นแม่ทัพรองคุมทหารไปปราบปรามเราไปคราวนี้จะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ก็รู้ไม่ได้หากเป็นบุญของเรายังไม่ถึงที่ตายเมื่อเสร็จศึกแล้วเราผัวเมียก็คงได้มาเห็นหน้ากันต่อไปอีกเราเป็นห่วงอยู่ด้วยบุตรทั้งสองเพราะยังเล็กอยู่เจ้าอยู่ทางนี้จงอุตส่าห์ระมัดระวังเลี้ยงดูบุตรไว้จงดีเถิดภายหน้าจะได้สืบแท้ของเราต่อไปนี่คือจดหมายของเต็กงวนซึ่งเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียนางงักสีอ่านจดหมายของสามีแล้วก็ทุกข์ใจร้อนใจเศร้าใจเป็นอันมากเรียกเต็กก้วงผู้เป็นลูกชายแล้วก็ส่งจดหมายให้ดูเต็กก้วงได้อ่านก็เป็นห่วงพ่อต่างปรับทุกข์กันถึงเรื่องของเต็กงวนลูกเมียก็เดือดร้อนแล้วก็เป็นห่วงยิ่งนักอันนี้คือทางฝ่ายแม่ทัพรองคือเต็กงวนส่วนทางฝ่ายของแม่ทัพใหญ่คือกอหลิมกอหลิมได้รับสั่งก็มากะเกณฑ์ทหาร 200,000 หรือว่า 200,000 คนจัดเตรียมเสบียงอาหารพร้อมด้วยเครื่องสัตราวุธพอเสร็จสับเรียบร้อยก็กลับบ้านภรรยาของกอหลิมชื่อว่านางอ้วงหุยพอเห็นสามีมาแล้วก็ดูมีสีหน้าไม่สะเบยเอาซะเลยคือเดินเข้าประตูบ้านมาก็คงพอจะรู้กันแล้วว่าสามีเนี่ยมีเรื่องทุกข์ร้อนใจนางอ้วงคุยก็เลยถามว่าท่านพี่ท่านมีความทุกข์ร้อนใจสิ่งใดหรือหน้าตาจึงได้โศกเศร้าเช่นนี้กอหลิมได้ฟังภรรยาถามก็ถอนใจพรางเล่าเรื่องให้ฟังบัดนี้เมืองหลิวคิวก๊กมีหนังสือมาดูหมิ่นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงขัดเคืองพระทัยยิ่งนักรับสั่งให้เราเป็นแม่ทัพคุมทหารออกไปปราบปรามนางอุ้งหุยได้ฟังก็ตอบสามีไปว่าท่านพี่ท่านรับราชการก็เพื่อประสงค์ที่จะทำความดีความชอบเอาไว้ในแผ่นดินและธรรมดาขุนนางนายทหารจะหาความชอบใส่ตัวได้ก็เฉพาะในยามมีศึกสงครามเท่านั้นเท่ากับว่าตอนนี้เป็นโอกาสอันดีของท่านแล้วฉะไหนท่านจึงกลับมาทุกข์ร้อนเศร้าโศกไปเล่าเออที่เจ้าพูดนะก็ถูกเรานี่ใช่ว่าจะบิดพลิ้วเหนื่อยนายหรือว่าเกรงกลัวข้าศึกก็หาไม่ธรรมดาเป็นข้าแผ่นดินเจ้านายเป็นสุขเราก็ยอมสุขด้วยเมื่อเจ้านายเดือดร้อนเราก็ต้องหาโอกาสสนองพระเดชพระคุณจนเต็มสติกำลังแต่ที่เราทุกข์ร้อนไม่สบายใจเนี่ยทั้งนี้เป็นด้วยมาเสียใจว่าเราไม่มีบุตรที่จะสืบแท้ต่อไปเพราะเราไปครั้งนี้จะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ก็ไม่รู้เกลือกว่าไปตายแท้ของเราก็จะสูญเสียนางอ้วงคุยได้ฟังสามีพูดก็เห็นจริงด้วยจริงๆนางอ้วงคุยนี่ถือว่าเป็นผู้หญิงคิดบวกมากเลยทีเดียวให้คำแนะนำที่ทำให้สามีเกิดกำลังใจแต่พอสามีพูดถึงประเด็นนี้นางก็เลยพูดเอาใจสามีว่า
ท่านพี่การจะมีบุตรหรือไม่นั้นต้องอาศัยกุศลหนหลังได้ทำไว้เมื่อท่านตั้งใจสนองพระเดชพระคุณเจ้านายดังนี้บางทีอาจจะเป็นบุญของเราบ้างก็ได้ข้าพเจ้าอยู่ทางนี้จะอ้อนวอนฟ้าดินให้ช่วยคุ้มครองรักษาท่านให้ท่านได้รับชัยชนะกลับมาโดยเร็วสามีภรรยาก็นั่งสนทนากันอยู่จนดึกจนดื่นแล้วก็เข้านอนพอเกือบใกล้จะสว่างกอหลิมก็ตื่นขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ร่ำลาภรรยาขึ้นม้าไปยังสนามฝึกหัดที่นั่นก็เป็นที่ชุมนุมของบรรดานายทัพนายกองทหารเอกทหารเลวพร้อมหน้าพร้อมตากันจากนั้นกอหลิมก็ชวนเต็กหงวนไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลลาพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ณพระที่นั่งกิมหลวนเตยเมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ซึ่งพระองค์ก็ดีพระทัยที่เห็นความพร้อมของบรรดาทหารหานภายใต้การนำของกอหลิมและก็เต็กงวนพระองค์ก็ตรัสอวยพรให้กับแม่ทัพทั้งสองจากนั้นกอหลิมเต็กงวนก็กลับออกมายังที่ชุมนุมทัพแล้วก็ให้เอียซาซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าคุมทหาร 5,000 ยกล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ให้ชิงเหียนขุนนางตำแหน่งจงเปียเป็นแม่กองคอยคุมเสบียงเอาไว้พอได้เวลาก็เคลื่อนทัพใหญ่ออกจากเมืองเปียนเหลียนโอยอ๋องกับขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็พากันออกมาส่งเมื่อตามไปส่งจนสิ้นทางพอควรแล้วก็พากันกลับเข้าเมืองหลวงข้างฝ่ายของหุยปิดเองใต้อ๋องเจ้าเมืองหลิวคิวก๊กนับตั้งแต่สั่งให้เอี้ยวชุนถือหนังสือไปที่เมืองเปียนเหลียนก็รีบมีหนังสือออกไปแจ้งตามหัวเมืองรายทางให้จัดการซ่อมแซมค่ายคูประตูหอรบเตรียมเอาไว้ให้พร้อมหุยปิดเองกับคักกิมเหลงก็มักจะออกไปยังสนามรบเพื่อที่จะฝึกซ้อมทหารทุกวันมิได้ขาดพอเอี้ยวชุนกลับมาก็แจ้งข้อความให้ทราบทุกประการหุยปิดเองสั่งให้หาตัวคักกิมเหลงกับขุนนางใหญ่น้อยเพื่อที่จะให้เข้ามาช่วยกันปรึกษาหารือว่าบัดนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้พระเจ้าแผ่นดินซ้องเตรียมยกกองทัพมาตีเมืองหลิวคิวก๊กเป็นแน่แท้เมื่อเป็นเช่นนี้จะคิดอ่านการสู้รบประการใดข้างฝ่ายคักกิมเหลงซึ่งเป็นเจ้าของความคิดในครั้งนี้ก็เลยกราบทูลทางด้านของฮุดปิดเองว่าพระเจ้าซองต้องอุบายของเราแล้วจะต้องวิตกไปทำไมขอไต่อ๋องจงให้วางใจข้าพเจ้าเถิดในชั้นนี้ข้าพเจ้าจะคิดอ่านตีกองทัพเมืองเปียนเหลียงให้แตกยับเยินไปเสียก่อนภายหลังจึงจะยกกองทัพตามตีเอาแผ่นดินซองมาถวายไต่อ๋องให้จงได้หุดปิดเองได้ฟังก็ดีพระทัยแล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่ถือว่าได้มอบอาญาสิทธิ์ให้กับคักกิมเหลงแล้วก็ขอให้คักกิมเหลงนั้นจัดการไปตามแต่จะเห็นควรเถิดคักกิมเหลงก็บอกว่าตอนนี้กองทัพแผ่นดินซองคงยังยกมาไม่ใกล้นักเพราะเพิ่งจะออกมาคักกิมเหลงจะขอคุมทหารออกไปตั้งพักอยู่ที่ด่านเกียรติไทยกวนก่อนเหตุเพราะว่าด่านตำบลนี้มีความสำคัญมากจะต้องจัดการระวังรักษาโดยเข้มงวดกวดขันเพราะว่าเป็นที่ใกล้เขตแดนแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีการตั้งบำรุงทหารที่นั่นให้ดีก็คิดว่าน่าจะเอาชนะทหารเมืองเปียนเหลียนได้โดยง่ายเพราะว่าจะเป็นการได้เปรียบข้าศึกในทางกำลังอีกส่วนหนึ่งห
ุดปิดเองเห็นคักกิมเหลงมีการกะการงานถูกต้องสมกับเป็นแม่ทัพก็ยิ่งมีความนับถือมีความมั่นใจมากขึ้นตรัสว่าเรายอมทำตามท่านทั้งสิ้นพรุ่งนี้ท่านจงยกกองทัพไปเถิดคักกิมเหลงคำนับลาแล้วก็รีบออกมาจัดแจงกองทัพจากนั้นก็เดินกระบวนตรงไปยังด่านเกียรติไทยกวนตั้งกองทัพฝึกซ้อมเพื่อที่จะบำรุงทหารคอยท่ากองทัพเมืองเปียนเหลียนที่กำลังยกทัพเดินทางมาข้างฝ่ายกองทัพของแผ่นดินซองนับตั้งแต่ออกจากเมืองหลวงเดินทางผ่านมาถึงด่านผ่านตำบลใดขุนนางกรมการก็พากันออกมาต้อนรับทุกตำบลเดินทัพตามระยะทางมาหลายวันจนถึงด่านซำกวนเอียจงเปาก็พาขุนนางออกมาต้อนรับตระกูลเอียก็ถือเป็นตระกูลสำคัญของแม่ทัพที่มีความเก่งกล้าสามารถของแผ่นดินซ้องเอียจงเปาก็เป็นบุคคลสำคัญและก็รักษาด่านสำคัญด้วยจากนั้นเอียจงเปาก็เชิญกอหลิมและก็เต็กหงวนเข้าไปพักในด่านมีการสนทนากันพอสมควรแล้วก็เดินทัพต่อไปจนล่วงเข้าเขตแดนเมืองหลิวคิวกกครั้นใกล้จะถึงด่านชั้นที่หนึ่งเอียแซผู้เป็นแม่ทัพหน้าก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นคงไว้ห่างจากด่านหนทาง10ลี้คอยท่าทัพใหญ่จะมาถึงคืออันนี้ยกทัพมาล่วงหน้ายังไม่ใช่ทัพใหญ่วันรุ่งขึ้นเมื่อกองทัพใหญ่มาถึงเอียแซก็เข้าไปคำนับแม่ทัพทั้งสองกอหลิมเต็กงวนก็ให้ตั้งค่ายให้เรียบร้อยคือปักหลักตั้งค่ายกันเลยเมื่อพักผ่อนจนกระทั่งบรรดาทหารหายเหนื่อยพอมีกำลังแล้วก็จะได้คิดอ่านตีด่านชั้นที่หนึ่งต่อไปก็คือจะมีการตีด่านไปเรื่อยๆตามรายทางรุ่งเช้ากอหลิมเต็กงวนออกมานั่งยังที่ประชุมพร้อมด้วยขุนนางนายทัพนายกองทั้งปวงมีการถามว่าผู้ใดจะรับอาสาตีด่านชั้นต้นนี้ได้บ้างเอียแซได้ฟังดังนั้นก็ตรงเข้าไปคำนับแล้วก็ประกาศตัวว่าข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพหน้าควรต้องออกสู้รบก่อนขอท่านจงอนุญาตให้ข้าไปเถิดก็ลิมเต็กงวนเห็นเอียแซอาสาก็ยินดีท่านออกไปก็ดีแล้วแต่ต้องระวังตัวให้จงดีเพราะการรบครั้งแรกนี้ต้องเอาชนะให้เป็นฤกษ์ไว้ก่อนถึงจะควรเอียแซคำนับถอยออกมาจากนั้นก็ขึ้นม้าถือทวนคุมทหารออกไปร้องท้าทายอยู่หน้าด่านทหารฮวนก็รีบนำเอาเนื้อความเข้าไปแจ้งแก่นายของตนว่าบัดนี้ทหารของฝ่ายตรงข้ามเดินทางมาถึงแล้วข้างฝ่ายของนุ่ยเจงซึ่งเป็นนายด่านกิมช่ากวนนุ่ยเจงนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่หน้าดำเหมือนหมึกมีหนวดเคราเต็มไปทางหน้าใช้ทวนเป็นอาวุธเป็นคนที่มีพละกำลังกล้าหาญราวกับเสือในขณะที่ทหารแผ่นดินซ้องร้องท้าทายอยู่หน้าด่านนุ่ยเจงกำลังคิดหาอุบายที่จะสู้รบกับข้าศึกอยู่พอทหารเข้าไปแจ้งก็โกรธจะแจ้งใส่เกราะหยิบทวนแล้วก็ก้าวขึ้นหลังม้าคุมทหารเปิดประตูด่านออกมาจากนั้นก็ร้องตะวาดท้าทายทันทีเฮ้ยไอ้พวกนี้เบื้องอาจมาท้าทายอยากจะหาที่ตายกันหรือไงข้างฝ่ายเอียแซพอได้ยินก็ร้องตอบกลับไปทันทีว่าไอชาติฮวนเบื้องอาจก่อการกำเริบบัดนี้กองทัพหลวงมาถึงแล้วจงเร่งลงจากม้ามาคำนับ
ยอมอ่อนน้อมซะแต่โดยดีนุยเจงได้ฟังก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกเฮ้ยเจ้าชื่อแซ่ใดฮะบอกมาโดยเร็วเราจะได้จดชื่อของเจ้าลงไปในบัญชีความชอบได้ถูกเจ้าอยากจะรู้ชื่อแซ่ของเราหรือเราเกรงว่าพอได้ยินเข้าเจ้าจะนั่งบนหลังม้าไม่ติดนะสิเราเป็นนายทหารตำแหน่งเซียนห้องแม่ทัพหน้าของกอหลิมยังเพ็งอ๋องแม่ทัพแผ่นดินซองชื่อว่าเอียแซ่เจ้าจงรู้ไว้เถิดจากนั้นก็ขับม้าตรงเข้าไปแล้วก็เอาทวนแทงหนุยเจงก็ยกทวนขึ้นรับไว้ทหารสองคนนี้ตรงเข้าสู้รบกันเป็นสามารถเสียงม้าล่อกรองรบดังสนั่นวันไหวทหารทั้งสองฝ่ายโห่ร้องไม่ขาดเสียงเอียแซกับหนุยเจงรบกันอยู่ประมาณ50เพลงเศษในไม่ช้าปรากฏว่าหนุยเจงเป็นฝ่ายถอยกำลังลงแล้วก็ยกทวนขึ้นประกับทวนของเอียแซไว้พอได้ทีก็รีบชักม้าหนีข้างฝ่ายเอียแซก็ชักม้าติดตามนุยเจงเห็นว่าสงสัยจะหนีไม่พ้นก็ชักม้ากลับมาสู้ต่ออีกไม่ถึงเพลงก็เสียทีถูกเอียแซแทงด้วยทวนถูกที่อกแล้วก็ตกจากหลังม้าขาดใจตายเอียแซก็ตรงเข้าตัดศีรษะเอาไว้ได้คือต้องตัดศีรษะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าจัดการฆ่าเสียแล้วจากนั้นทหารแผ่นดินซองก็เกิดกำลังใจตรงเข้าฆ่าฟันทหารฮวนเป็นอลหม่านทหารฮวนเห็นนายตายก็เสียกำลังใจไม่เป็นอันสู้รบพากันหนีกระจัดกระจายถูกทหารซองไล่ตามฆ่าฟันไปจนถึงหน้าด่านเอียแซเห็นได้ทีก็เร่งทหารตีหักเข้าไปในด่านไล่คาฟันทหารหวนล้มตายลงอีกเป็นอันมากที่รอดตายก็ยอมสวามิภักดิ์ทั้งสิ้นเอียแซให้ชักธงแผ่นดินซองขึ้นไว้เป็นสำคัญแล้วก็ออกไปรับกอหลิมเต็กงวนแม่ทัพทั้งสองเข้ามาในด่านกอหลิมประกาศเกลี้ยกล่อมราษฎรให้ทำมาหากินตามภูมิลำเนาอย่างเดิมแล้วก็ออกคำสั่งห้ามมิให้ทหารในกองทัพทำอันตรายแก่ราษฎรพลเมืองเป็นอันขาดแล้วก็จดบัญชีความดีความชอบของเอียแซไว้ส่วนทหารเลวก็ปูนบำเหน็จรางวัลให้ตามสมควรทหารเลวในที่นี้ก็คือทหารชั้นผู้น้อยนะคะไม่ใช่ทหารที่มีความประพฤติเลวนะส่วนก็ลิมเต็กงวนพักอยู่ในด่าน3วันพอทหารหายเหน็ดหายเหนื่อยแล้วก็สั่งให้ลิ่นธงทหารอีกคนหนึ่งอยู่รักษาด่านกิมซ่ากวนแล้วก็ยกกองทัพออกจากด่านตรงไปยังด่านชั้นที่สองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามนะคะตอนนี้ยึดด่านได้หนึ่งด่านละเป็นด่านนอกสุดเลยกิมซ่ากวนเพียงแค่เอียซานะซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าครับบุกเข้าไปก่อนมีทหารประมาณรู้สึกว่าจะประมาณ 5,000 เองตอนนี้ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะพี่แต่เพิ่งเริ่มต้นใช่ยังประมาทไม่ได้นะคะแต่หลังจากนี้จะเป็นยังไงนี่ใช่แล้วยังไม่รู้นะคะเพราะว่าฝั่งทางด้านของอีกฝากหนึ่งเขาเตรียมไว้แล้วเขาเข้าแผนเขาเนาะเข้าล็อกเลยใช่อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะคะกอลิมเต็กงวนนี่ยังไม่ได้แสดงฝีมือยังนั่งแบบชิวๆอยู่ยังชิวๆอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของเอลซาแม่ทัพใหญ่นี่คือกอลิมนะแล้วก็เต็กงวนเป็นแม่ทัพรองเอียซานี่ประมาณเหมือนกับเป็นแม่ทัพหน้าหรือว่าหัวหมูเป็นหัวหมูทะลวงฟันใช่ประมาณนั้นครับก็ติดตามกันต่อนะคะยืนยันว่าเราไม่ได้หยิบหนังสือผิดนะคะนี่คือชีวิตเป่าบุญจินค่ะครับผมเดี๋ยวตอนที่3ลองมาฟังกันว่าเอ๊ะเป่าบุญจินอยู่ตรงไหนวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์นะคะ
เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ